สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นการต่างประเทศที่น่าสนใจวันนี้ผมคงนั่งอยู่ในรถอยู่นะฮะนั่งรถไปตลอดทางมาเอาท์ดอร์นอกสถานที่เรื่องราวของการต่างประเทศวันนี้ก็มีประเด็นร้อนๆนะที่เกิดขึ้นในหลายกรณีโดยส่วนใหญ่ทั่วโลกก็กำลังเข้าสู่เผชิญในสถานการณ์ของการแตกหักและการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงจริงๆเนี่ยก็จะคงเกิดขึ้นหลังวันที่2พฤษภาคมเป็นสำคัญนะครับในดูในเชิงปรากฏการณ์นะภรรยาของคาร์ลอสกอนยอมให้ปากคำที่ศาลกรุงโตเกียวเรียบร้อยแล้วนะครับสำนักข่าว AFP นะครับกับสำนักข่าวเอเจนซี่และสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานตรงกันนะฮะคาร์ลอสกอนนะฮะภรรยาของอดีต CEO ของนิสสันคาร์ลอสกอนได้เดินทางมาถึงศาลกรุงโตเกียวสำหรับการเปิดห้องเข้าให้การปากคำนะกับคดีพฤติกรรมเรื่องของความผิดทางการเงินของสามีสื่อของญี่ปุ่นก็รายงานเช่นนั้นในขณะที่สมาชิกของกลุ่มไอซิสนะครับเผยนักรบต่างชาติจำนวนมากถูกกักขังและสังหารหลังพยายามหลบหนีสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าชายนะชาวกาจิกินะครับสถานคนหนึ่งนะที่เข้าร่วมกับกลุ่มรัฐอิสลามหรือไอซิสได้กล่าวว่าชาวต่างชาติจำนวนมากที่สมัครเป็นนักรบในอาณาจักรนะครับคอลิฟะนะครับในอิรักและก็ซีเรียถูกคุมขังแล้วก็สังหารฐานพยายามหลบหนีพอไปร่วมกับกลุ่มไอซิสเสร็จถึงเวลาพวกจะหนีโดนฆ่าทิ้งนะบางคนเนี่ยตอนไปเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ไปด้วยอยากจะไปสู้รบเพื่อพระเจ้านะปรากฏว่าตอนไปเนี่ยเป็นก็ปกติดีขากลับมีลูกมาด้วยนะฮะตอนนี้บางคนขอกลับประเทศอังกฤษก็กลับไม่ได้อังกฤษไม่ยอมรับนะก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันในขณะที่ซูดานกระอุนะฮะกองทัพคาทูมเตรียมแถลงมีข่าวสำคัญถึงสถานการณ์สำคัญที่สื่อรัสเซียอ้างบาซีถูกรัฐประหารเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำนักข่าว AFP นะครับรายงานว่ากับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าสถานีโทรทัศน์ซูดานรายงานล่าสุดว่ากองทัพของซูดานมีกำหนดที่จะออกแถลงการสำคัญถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในประเทศท่ามกลางข่าวลือทหารเตรียมทำรัฐประหารร่วมกับประชาชนขับไล่ประธานาธิบดีนะครับมาบาซีไม่เลิกนะครับแต่ล่าสุดมีรายงานออกมาว่าทางซูดานยอมผู้นำซูดานยอมลาออกแล้วนะฮะโดนกองกำลังซูดานสั่งปลดออกทุกตำแหน่งรวมไปถึงยุบรัฐบาลนะเห็นไหมการแตกหักและการเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้นในซูดานนะซูดานใต้ซูดานประถูกแบ่งไปเป็นซูดานใต้สิ่งที่ตามมาก็คือว่าซูดานใต้ต้องยกแหล่งน้ำมันให้กับทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็ฝรั่งเศสไปนะรับสัมปทานไปนะครับในซูดานเองก็เกิดความวุ่นวายหลักนี้เรียกว่าแบ่งแยกและปกครองนะครับระทึกอีกครั้งนะครับในขณะที่ปากีสถานนะฮะพาสื่อนักการทูตพิสูจน์พื้นที่อินเดียถูกโจมตีทางอากาศสำนักข่าว AFP นะครับรายงานว่าปากีสถานนำกลุ่มผู้สื่อข่าวและก็นักการทูตต่างชาติไปยังสถานที่ที่ถูกอินเดียโจมตีทางอากาศเพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่มีโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายนะครับตามคำกล่าวอ้างของนิวเดลีโฆษกของกองทัพระบุฮะปากีสถานกับอิรักกับอินเดียเนี่ยก็มีปัญหากันนะฮะหลังจากที่มีการลอบสังหารนะครับนาวิกโยธินของอินเดียไป42ศพนะครับแล้วก็ต่อมาอินเดียก็บุกเข้าไปโจมตีนะพื้นที่พิพาทเกาะพิพาทก็ปรากฏว่าปากีสถานก็สวนเครื่องบินรบของอินเดียก็ทำให้เครื่องบินรบของอินเดียตกไป2ลำคราวนี้ก็เกิดการปะทะต่อสู้กันอีกน่าเห็นไหมการแตกหักทางการเมืองกำลังเกิดขึ้นไปที่เกาหลีใต้ฮะผู้นำคิมจองอึนประกาศสร้างเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองเพื่อตอบโต้การคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกานะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าคิมจองอึนแห่งเกาหลีเหนือนะครับ
รียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมกันสร้างเศรษฐกิจนะแบบพึ่งพาตนเองให้มากขึ้นเพื่อทำการตอบโต้พลังก้าวร้าวนะครับที่คว่ำบาตรเกาหลีเหนือสำนักข่าว KCN นะครับของเกาหลีเหนือเนี่ยก็รายงานแบบนั้นนะครับในขณะที่รองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาประกาศรับรองฮวนกัวโดขึ้นเป็นผู้นำเวเนซุเอลาอีกรอบหนึ่งนะครับสำนักข่าว AFP นะครับรายงานว่ารองประธานาธิบดีไมค์เพนนะครับของสหรัฐอเมริกาเรียกร้องนะครับบอกว่าให้องค์กรสหประชาชาตินะครับประกาศรับรองฮวนกัวโดผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาขึ้นเป็นประธานาธิบดีรักษาการที่มีอำนาจเต็มนะโดยชอบธรรมพร้อมย้ำต่อคณะมนตรีความมั่นคง UN ว่านิโคลัสมาดูโรต้องพ้นจากตำแหน่งเห็นไหมฮะเล่นกันแบบนี้เลยเอากันด่าๆเลยไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งแล้วก็นะจัดหนักเลยเห็นไหมเวเนซุเอลาก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ผมหยิบยกตัวอย่างมาอยู่เสมอนะบอกว่าความแตกแยกของคนภายในประเทศตอนนี้กำลังแตกแยกหนักสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเพราะการใช้ประชานิยมประเทศไทยที่มันเดินไปแบบนี้ต่อไปนะจะมีสภาพไม่ต่างจากเวเนซุเอลาและจะขยายตัวเป็นสถานการณ์ของซีเรียคือเกิดสงครามกลางเมืองประเทศเละตุ้มเป๊ะนั่นหมายความว่าโชคดีประเทศไทยเนี่ยมีพระมหากษัตริย์นะที่จะเป็นคนกลางเข้ามาแก้ไขปัญหาได้อย่างเด็ดขาดนะตอนนี้ในประเทศไทยการใช้พลังงานก็ใช้ทั้งสองฝ่ายใครกระทำความผิดก็พระองค์ทรงใช้พลังงานอย่างเต็มรูปแบบซึ่งการใช้พลังงานดังกล่าวก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะครับในขณะที่ประชุม EU นะครับบรรลุข้อตกลงยึดเส้นตาย Brexit ออกไปอีก26เดือนสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าที่ประชุมสุดยอดผู้นำสหภาพยุโรปหรือ EU บรรลุข้อตกลงนะครับ Brexit ออกไปอีก6เดือนจนถึงวันที่31ตุลาคมหรือนานกว่านั้นให้กับอังกฤษที่เรียกร้องถึง4เดือนนะครับให้ลอนดอนได้มีเวลาในการแก้ไขความขัดแย้งภายในประเทศและหลีกเลี่ยงสถานการณ์นะฮะโกลาหลที่เกิดขึ้นในอังกฤษนะครับเรื่องการถอนตัวแบบไร้ข้อตกลงนะครับนี่คือสถานการณ์ของโลกนะครับที่ผมเรียนว่าสถานการณ์ของโลกไม่ปกตินะไปดูสภาวะเศรษฐกิจน้ำมันทองคำขึ้นนะหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดแคบๆนะหลังเฟดรายงานการประชุมสำนักข่าว AP นะครับกับสำนักข่าว Market Watch นะครับรายงานว่าราคาน้ำมันขยับขึ้นนะครับส่วนสต็อกเบนซินสหรัฐอเมริกาลดลงอย่างมากนะครับส่วน Wall Street ปิดบวกหลังเฟดเผยแพร่รายงานการประชุมขณะที่ทองคำพุ่งแรงท่ามกลางความกังวลของสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเห็นไหมผมเคยเรียนนะว่าสภาวะเศรษฐกิจมันจะแย่จากปัจจัยภายนอกจากสงครามทางการค้าสหรัฐอเมริกาพยายามที่จะขอให้เฟดเนี่ยลดอัตราดอกเบี้ยนะครับภายในประเทศเพื่อกระตุ้นให้มีการ เรียกว่ามีการลงทุนในเชิงเศรษฐกิจมากขึ้นเพราะหลักคิดประชานิยมขอไปฮะหลักคิดชาตินิยมนะของสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่า American First กำลังพ่นพิษทำให้คนงานภายในประเทศทำงานมากขึ้นเพิ่มขึ้นถึง150แต่ทำให้แรงบริษัทต่างๆที่อยู่ภายในประเทศต้องอพยพออกไปเพราะว่าการยกเลิกกำแพงภาษีทางการค้านะครับมาตรการผ่อนปรนเป็นกรณีพิเศษหรือ FTA นะสิทธิพิเศษทางการค้าพอยกเลิกขึ้นมาสิ่งที่ตามมาก็คือประเทศอื่นก็ตอบโต้ขึ้นทำให้การลงทุนอยู่ในสหรัฐอเมริกาในบริษัทใหญ่ๆที่รับสิทธินี้ก็ไม่รับสิทธิอีกต่อไปนะสหรัฐกำลังเปิดหลักเดียวกันนะหลัก American First หรือชาตินิยมเนี่ยนะครับไปยังฝั่งสหภาพยุโรปด้วยซึ่งแน่นอนนะผลกระทบกำลังกระจายทั่วโลกหลักที่สำคัญในวันนี้นะการเปลี่ยนแปลงการแตกหักทางการเมืองกำลังเกิดขึ้นและหนีไม่พ้นประเทศไทยก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นกันขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เตรียมกิจวัฒนาสวัสดีครับฉันตื่นลืมตาได้เกิดมามีเผ่าพันธุ์เกิดเป็นลูกหลานชาวลุ่มน้ำปัตตานี
มีความเข้าใจได้เรียนรู้ได้ศึกษาอาลิฟบาตากออากาจงทำดีฉันเป็นลูกหลานชาวลุ่มน้ำปัตตานีฉันเป็นคนดีพูดยาวีก็คนไทยฉันเรียนปน.ได้ศึกษากับโต๊ะครูท่านสอนให้รู้จุดมุ่งหมายอิสลามทำตามแนวทางตามแบบอย่างท่านนบีคิดกันให้ดีสามัคคีกันอีกนิดจริงใจอีกนิดเข้ามาคิดกันสักหน่อยคุยกันบ่อยๆแล้วค่อยๆพัฒนาฉันเป็นลูกหลานชาวลุ่มน้ำปัตตานีฉันเป็นคนดีพูดยาวีก็คนไทยแผ่นดินไทยแสนงดงามพระมหากษัตริย์ทรงธรรมทรงความดีลุ่มตานีปักใต้รุ่มมอกี้ตองเจอกันทุกยามอัสสลามุอะลัยกุมเจอกันทุกยามอัสสลามุอะลัยกุมขอสันติสุขสันติภาพทุกๆคนขอสันติสุขสันติภาพทุกๆคนฉันเป็นลูกหลานชาวลุ่มน้ำปัตตานีฉันเป็นคนดีปักใต้ร่มมักกี้ตอสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจพัฒนาแล้วก็วิหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของวิหกก็สามารถเข้าได้นะฮะ @วิหกนิวส์ครับ